แฟนเป็นคนเรียนแต่ไม่ต้องเรียนเขาให้คนหนึ่งทำงานคนหนึ่งเรียนเพื่อที่จะซัพพอร์ตเราใช่เป็นแฟนนั้นถูกต้องตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย2 ล้านกว่าช็อกอยู่นะเราต้องการที่จะเปลี่ยนโรงเรียนออโต้แกนแล้ว4 ปีต่อกันที่พาร์ทเนอร์วีซ่านะคะก็คือเป็นคนหนึ่งเรียนคนหนึ่งไม่ต้องเรียนอย่างมิลินก็คือแฟนเป็นคนเรียนแต่มิลินไม่ต้องเรียนแต่พ่อแม่ก็คือการจะทำพาร์ทเนอร์วีซ่าเนี่ยก็คือจะต้องมีระยะความสัมพันธ์ที่เกิน1 ปีขึ้นไปโดยรวมถึงการจดซีวิลพาร์ทเนอร์ชิพที่ออสเตรเลียการจด Civil Partnership ก็คือเหมือนเป็นการยืนยันค่ะว่าเราเนี่ยมีความสัมพันธ์กันจริงๆเป็นแฟนกันแต่จะไม่ใช่จดทะเบียนสมรสจดทะเบียนสมรสก็จะเป็นอีกอันนึงถ้าพูดให้แบบเคลียร์เข้าใจก็คือเป็นแฟนนั้นถูกต้องตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลียใช่มันจะมีผลโดยการที่แบบเราซ้ายบ้านด้วยกันเราอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันใช่เอกสารที่จะต้องมีที่ยื่น immigration นะคะที่เป็นพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยหลักๆเลยก็คือจะต้องมีรูปถ่ายยืนยันรูปถ่ายก็ไม่ใช่ว่าแค่2 คนนะคือต้องมีคนอื่นในเฟรมด้วยเป็นภาพยืนยันว่าเราทำกิจกรรมร่วมกันเราแบบมีความสัมพันธ์กันจริงๆไม่ใช่แบบเราแบบใครก็ไม่รู้มาเฟคกันเพราะว่าคนบางคนก็ใช้พาร์ทเนอร์วีซ่าเหมือนเป็นผลประโยชน์ร่วมกันแต่เขาไม่ได้เป็นแฟนกันจริงๆก็มีแล้วอย่างนี้เขาจะเช็คได้ยังไงอ่ะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับ immigration ว่าเขาอ่ะจะตรวจสอบแบบแต่อย่างของเราเนี่ยคือเราไม่ค่อยห่วงเพราะว่าเอกสารเราค่อนข้างครบแน่แล้วอย่างมิลินยื่นไปอ่ะมิลินยื่นอะไรไปบ้างก็อย่างหลักๆเลยก็คือ Civil Partnership ที่บอกไปนะคะก็เดี๋ยวตัวมิลินจะทำคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งว่าไปจดที่ไหนจดได้ยังไงจดทำเอกสารอะไรบ้างค่าจดเท่าไหร่อะไรยังไงอันนี้ไปดูได้ที่ช่องมิลินเลยเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็ไปดูนะคะว่าต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็จะอธิบายแค่แบบคร่าวๆแล้วก็อย่างที่สองนะคะก็คือเป็นพวกรูปก็คือรวมอัลบั้มมาเลยหรือว่ารวมแยกไฟล์อย่างมิลินอะเยอะมากอย่างเช่น200 กว่ารูปต้องแยกเป็น3 ไฟล์จริงเหรอใช่200 กว่าคือเขาเอาหลักฐานพวกแชทด้วยนะคะแชทที่แบบว่าบอกรักกันหรือเป็นแฟนกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอามาเป็นหลักฐานได้ถ้าเราแบบพิมพ์ภาษาไทยอะค่ะก็แปลให้เขาดูรูปแบบว่าประโยคนี้แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรใช่เพราะว่ามิลินก็ทำแบบนั้นรูปก็คือจะต้องมีคนอื่นอยู่ด้วยก็คือแบบรูปครอบครัวก็ได้งานเทศกาลต่างๆวันเกิดวันสงกรานต์วันลอยกระทงวันวาเลนไทน์อะไรใส่ได้หมดเลยใช่ก็คือเหมือนเป็นการยืนยันอะว่าเราแบบเป็นแฟนกันจริงๆนะแล้วมิลินทำเรื่องยื่นเนี่ยก็คือมาทำที่นี่ทำที่นี่ค่ะแล้วเอเจนซี่ก็คือเอเจนต์เดิมหรือว่าเปลี่ยนเอเจนต์เปลี่ยนค่ะเพราะว่าแฟนเรียนโทแล้วก็ย้ายเมืองด้วยไม่ได้อยู่บริสเบนแล้วนะคะแล้วมิลินทำไมถึงเลือกเป็นเมืองอื่นอ่ะเมลเบิร์นบอกก่อนเลยว่าแฟนเลือก เหมือนเดิม ไม่ได้ตัวเองไม่ได้เลือกแฟนเลือก เหมือนเดิมจริงพูดจริงๆจากใจคือไม่ได้อยากย้ายเมืองแต่ว่าด้วยความที่มันจะต้องคอนติเนียกับวีซ่าคือวีซ่าถ้าเรียนโท2 ปีเนี่ยก็จะได้วีซ่าแกรดูเอทอีก2 ปีแต่เมื่อก่อนอะวีซ่าแกรดูเอทอะก็คือจะได้อยู่ต่ออีก3 ปีแบบฟรีๆทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ไม่ต้องเรียนแต่ว่าข้อแม้ก็คือจะต้องสอบ IELTS Overall 6.5 แต่ว่าถ้าเรียนมหาลัยได้แล้ว IELTS ก็ไม่น่ายาก 6.5 เนาะแล้วก็อ๋อแล้วก็ตอนนี้ค่ะคือปกติอะวีซ่าแกรดูเอทอะ485เนาะเขาเรียกวีซ่า485ปกติเหมือนจะได้สูงสุด3 ปีแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนกฎใหม่เป็น5 ปีค่ะอยู่ได้เลยแบบว่าเรียนจะทำอะไรก็ได้จะเรียนต่อก็ได้ทำงานอย่างเดียวก็ได้แต่ส่วนใหญ่วีซ่าแกรดูเอทเนี่ยจะไม่มีใครเรียนละก็คือจะทำงานกันอย่างเดียวกลับมาที่วีซ่าพาร์ทเนอร์นะคะอันที่3ก็คือจะต้องเป็นเอกสารร่วมกันอย่างเช่นบินค่าน้ำค่าไฟชื่อเดียวกันบินโทรศัพท์ชื่อเดียวกันหรือว่าการซ้ายบ้านเซ็นสัญญาร่วมกันใช่อันนี้ก็คือสำคัญมากนะมันเป็นหลักฐานได้แบบแน่นอนว่า
คน2คนเนี้ยอยู่ด้วยกันจริงๆใช่แล้วก็อย่างแรกที่บอกไปที่เป็น civil partnership อะค่ะก็คือมันจะมีเป็นใบ certificate เคยเห็นที่เป็นจดทะเบียนสมรสกันมั้ยที่เป็นชื่อนี้แล้วก็รูปหัวใจรูปหัวใจชื่อนี้อะไรเงี้ยอ๋อแบบนั้นเหรอใช่มันจะเป็นแบบนั้นเลยใช้ระยะเวลานานไหมคือจริงๆอ่ะมันจะไม่นานเลยแต่ว่าตอนที่เรายื่นอ่ะมันยื่นที่ผ่านมาที่เป็นติดอีสเตอร์อ๋ออีสเตอร์เดย์ตรงกับเทศกาลของที่นี่ใช่ก็เลยเขาจะมีหยุดยาวก็ประมาณอาทิตย์หน่อยๆค่ะอาทิตย์หน่อยๆวีคหน่อยๆหลังจากที่ยื่นไปแล้ว1วีคใช่ประมาณนั้นใช่วีค2วีคประมาณนั้นแต่โดยปกติถ้าคนที่อยู่ออนชอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะออโต้แกนออโต้แกนแต่ว่าพาร์ทเนอร์เขาออโต้แกนหรอไม่ชัวร์นะว่าพาร์ทเนอร์ออโต้แกนหรือเปล่าแต่ถ้าคนเดียวออโต้แกนเลยแต่พอมีพาร์ทเนอร์มันจะต้องพิจารณาเอกสารไงคะโอเคขั้นตอนวีซ่าพาร์ทเนอร์ไม่มีอะไรยากเลยสเตทเมนต์ก็ไม่ต้องโชว์อะไรเลยจริงเหรอใช่เพราะว่าค่าเทอมมันแรงไงค่าเทอมโทรสองล้านกว่าค่าเทอมชอบอยู่นะใช่ค่าเทอมมันสองล้านบาทไทยนะคะค่าเทอมมันแพงแล้วอะแล้วเราก็เขียนไปใน GTE ว่าเออเราอะไม่โชว์สเตทเมนต์เพราะว่าเราอะมีเงินที่จะจ่ายค่าเทอมเพราะว่าเราจ่ายแล้วด้วยครึ่งหนึ่งจ่ายแล้วล้านหนึ่งอะไรเงี้ยใช่เยอะมากเลยนะเยอะค่ะแต่ว่าก็เรียนโทรจากประเทศเนาะก็น่าจะราคาประมาณนี้แหละแล้วก็มันอาจจะคุ้มเพราะว่าถ้าเราได้485มาอีกเราก็เก็บเงินได้อีก 3-5 ปีเลยโดยที่ไม่ต้องเรียนก็คือแฟนเป็นคนเรียนแต่มิลินก็คือทำอะไรก็ได้ทำงานก็ได้หรือว่าถ้าอยากเรียนก็ไปเรียนได้แต่มันจะมีมินิมัมเรียนให้ได้แค่3เดือนเพราะว่าจุดประสงค์หลักๆของพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยเขาให้คนหนึ่งทำงานคนหนึ่งเรียนเพื่อที่จะอีกคนหนึ่งจะซัพพอร์ตเรื่องใช่คนหนึ่งเรียนคนหนึ่งทำงานซัพพอร์ตหาค่าบ้านหาค่ากินค่าอยู่อะไรอย่างนี้แบบนี้เองส่วนเรื่องของแฟนเนี่ยแฟนก็เหมือนนักเรียนทั่วไปที่ว่ามีข้อกำหนดว่าทำงานได้กี่ชั่วโมงแล้วอย่างเรียนโทเนี่ยเขาเรียนกันกี่ชั่วโมงกี่วันต่อสัปดาห์ตอนนี้ยังไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าแฟนอ่ะจะต้องเรียนภาษาก่อนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปรับพื้นฐานหรอประมาณไหนใช่ปรับพื้นฐานประมาณ 6-7 เดือนถึงจะเข้าเนื้อหาโทแต่ว่าทางมหาลัยเนี่ยเขายังไม่ได้ส่งรายละเอียดมาว่าแบบว่าจะต้องเรียนกี่วันอะไรอย่างนี้แต่หลักๆ ก็น่าจะเรียนเช้าแล้วก็ของมิลินอ่ะก็คือทำงานแบบว่า full time ได้เลยแต่แฟนยังจำกัดอยู่อ่ะของมิลินจบละของเราหลังจากเรียนภาษาไปเนี่ย6เดือนเราคิดแผนในอนาคตตอนนี้ก็คือยังเรียนไม่จบนะคะยังคงเรียนอยู่เราคิดว่าเอ้ยเราชอบที่บริสเบนเนี่ยมากๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยยื่นวีซ่าที่จะเรียนต่ออีก4ปีฟังไว้ผิดค่ะ4ปีเราก็ทำการเปลี่ยนเอเจนต์ในทันทีที่เราเปลี่ยนได้อุ๊ยยังไม่ได้เล่าเรื่องตอนที่เราเปลี่ยนโรงเรียนเลยเพราะว่าก่อนตอนที่มามีเปลี่ยนโรงเรียนใหม่ด้วยเพราะว่าโรงเรียนที่มาเอเจนต์เขาเลือกให้มันคุณภาพต่ำมากเราก็เลยทำการเดินหาเองเดินไปเดินมาเจอเอ็นยังสุดท้ายเราก็ขึ้นไปคุยกับเขาและพูดว่าปัญหาของเราที่เกิดขึ้นคืออะไรเราต้องการที่จะเปลี่ยนโรงเรียนให้ทางเอ็นยังช่วยติดต่อตรงนั้นให้หน่อยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยเอเจนต์คือสำคัญมากเอเดียงเขาก็มีสาขาที่นี่แล้วก็ที่ไทยด้วยเพราะฉะนั้นวางใจได้เลยว่าอย่างน้อยเรามีคนที่คอยให้คำปรึกษาแน่นอนเขาก็ทำการหามาให้แล้วก็เช็คลิสต์มาให้เราว่าโรงเรียนไหนเราก็ทำการเลือกแล้วก็จ่ายตังค์และรอสักประมาณ 2-3 อาทิตย์ก็ได้เข้าเรียนที่ใหม่หลังจากนั้นเราก็ทำการยื่นวีซ่ากับเอเดียงนี่เลยค่ะเขาก็จะเช็คลิสต์ให้เรามาว่าเออเขาต้องการข้อมูลอะไรบ้างเชื่อไหมว่าเรานั่งรอไม่ถึง5นาทีออโต้แกนแล้ว4ปีประมาณนี้เนาะแล้วก็ไม่ได้ลงดีเทลมากเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะง่ายมากแค่มีเอเจนต์ดีๆแล้วก็เขาก็คอยให้คำปรึกษาเราตลอดเพราะฉะนั้นเลือกเอเจนต์ให้ดีๆนะคะทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ